สวัสดีจ้าพี่น้องมานี่มะฮดน้ำใส่ปุ๋ยหลังจากที่ตัดทำสาวไปแล้วใส่ปุ๋ยครั้งแรกทั้งปุ๋ยอันบำรุงต้นบำรุงนี่แล้วพี่น้องตัดเปิ่นไปประมาณวันที่เท่าไหร่ก่อนต้องถามเจ้าคนตัดต้นนั่นตอนนี้ไป24กุมภาพันธ์นะจ๊ะต้องถามเจ้าของสวนเพราะว่าเป็นคนตัดเป็นคนเล่นน้ำใกล้ๆคือตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นหดน้ำซุ่มๆแล้วก็ของสวนคนดูแลว่านแซ่นี่เนาะบ้าท้องของสิใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยท้องคุ้มรอบท้องคุ้มหดไปแล้วน้ำซุ่มๆมันปุ๋ยมันสิละลายก็สิได้กินเลยนะพี่น้องได้ก็เอาฟังดีก็เอาฟังกบละลายในน้ำแล้วต้นก็ดูดซึมไปกินไปได้เลยไม่ต้องบ่สูญเสียไม่ต้องล่อถ้าว่านใส่ดินก็ต้องล่อน้ำล่อฝนอย่างนี้คือหดน้ำไปแล้วก็ว่านไปเลยว่านไปเลยไหลซึมลงดินต้นก็กินได้เลยอันนี้คือต้นท่านเองใส่ปุ๋ยเยอะแยะเลยค่ะเราทดลองมายืนเบิ้งมายืนเบิ้งสูงเท่าไหร่มายืนเทียบกับตัวนี้เบิ้งประมาณ2เมตร2เมตรนี่สูงเมตร72เมตร70ก็สูงถ่วมคนท่านในเลือกงาแต่ท่านในใส่ปุ๋ยปุ๋นกับท่านในใส่นี่มาตะเลิมใส่ครั้งแรกตัดหญ้าตัดหญ้าสองเทียร์หรอฝนมาใส่เทียร์หนึ่งกับมาตัดหญ้าตัดรอบสองหลังจากที่ตัดต่อพอตัดน้ำแล้วก็พอท่านในใส่ปุ๋ยจะอีปุ๋ยเทียร์ขึ้นใส่ครั้งแรกกับพี่น้องผู้ง่าไปหอดฝนแม่บัวตาก็จะเป็นคนหอดน้ำหอดน้ำรอบทรงภูมิหญ้าตัวนี้เกิดขึ้นเก่าเกิดที่ข้างแม่หญ้าหลายต้นหลายงาอืมนอนดีแตกแหนงแตกอันนี้ดีครับพี่น้องเพราะแต่มีน้ำน้ำหดบ่ขาดแต่เพิ่นก็บ่ได้มักน้ำไหลเพิ่นบ่ได้มักน้ำไหลของหดพ่อซุมแต่ว่ามื้อนี้ใส่ปุ๋ยก็สิหดเป็นพิเศษเพราะว่าอันนี้ที่หดเพราะว่าเพิ่นบ่มักน้ำขังซุมๆแต่มื้อนี้สิพิเศษจักหน่อยกับพี่น้องอันปุ๋ยเม็ดมันสิได้ละลายฮะเงาสุดแต่หอดคุณล่ะอันนี้ร้อยแถวนี้น่าจะ120ต้นช่วงนี้สุดท้ายออกดอกเพราะว่าตัดที่หลังไล่กันเพราะว่าย่ามเก็บมันก็เริ่มออกช่อติดช่อดอกแล้วพี่น้องก็บอกเป็นว่าท่านออกเด้ตัดพร้อมกันมันเก็บบ่ทันเก็บบ่ทันเพราะว่าเฮาสิเก็บเองสิแม่เก็บเองขายเองพ่อได้ขายพ่อได้เลี้ยงอยู่น้ำลูกถ้าเฮาเฮ็ดหลายอันมันเก็บบ่ทันนี่บ่ทันเพราะว่าช่วงบางท่านออกใหม่ๆลูกก็ยังไปโรงเรียนอยู่อันนี้ตัดที่หลังก็มีดอกอยู่ตามันก็สิได้ออกไล่ๆกันคุมทั้งนั้นเบิดสิบ่ขาดช่วงเพราะอันนี้ช่วงนี้ตีนี่สิดอกหลายแล้วนี่เป็นป้าหน่อยเฮาเบิ่งอันนี้แถวยาวนี่แถวนี่ตัดก่อนดอกก็สิหลายกว่าพี่น้องหญ้าอีหยังก็จิตัดเลยแต่ว่าเกิดนี่ช่อนี้เตรียมออกก่อนแล้วบานตัดประมาณเดือนถึงเดือนกับ20วันก็ประมาณเนี่ยพี่น้องพัก6เดือนเก็บ6เดือนนี่ประมาณอีกประมาณ3เดือนกว่าก็สิได้เก็บแล้วเก็บรุ่นแรกของปี66ก็ไหลเริ่มเพราะว่าต้นมันนั้นทั้งใหญ่แห้งค่ะกว่าสิฮอดฤดูสุดท้ายอันปีสิ้นปีก็สิต้นใหญ่กว่านี้ต้นนี้ก็ประมาณเมตรกว่าถ้าในใส่ปุ๋ยวันนี้เริ่มมาใส่ปุ๋ยรอบแรกแค่นี้ค่ะมันเล็กดอกก็จะดกๆถ้าในเลือกงาเลือกภูมิเลยเหลือเอาไว้บ่หลายแต่ตอนนี้มันก็สิปิ้งหลายอยู่จ้องไว้ประมาณ3งานี่10กว่างานี่ล่ะยังเป็นทรงอันนี้อยู่เพราะว่ามันแรงมันแดดแห้งก็เลยยังบ่ทันได้ตัดถ้าเอาเหลือน้อยอะไรก็สิบ่มีห่มบังให้เจ้าของก็เลยต้องเอาไว้หลายๆแน่เอามาให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเริ่มออกดอกแล้วถ้าผู้ใดที่ว่าตัดซื้อเบียร์ซื้ออันนี้ของแม่บัวตาไปน้ำมันเบาท้องเนาะเฮ็ดน้ำกันนี่ล่ะตัดต่อปลูก1ปีเดี๋ยวอันคลิปหน้าคลิปต่อไปเสียไปเบิ่งที่บ้านน้องบัวตามาปลูกวางวันที่เท่าไหร่ช่วงเดือนมกราคมนี่ล่ะสิไปเบิ่งว่า
ปลูก3 6เดือนเก็บดอก9เดือนเก็บขายได้ออกดอกจริงๆถ้าได้3เดือนออกดอกเต็มต้นจ้ะพี่น้องให้เบิ่งคลิปนี้ไปก่อนคลิปต้นใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าสิเอาคลิปนั้นมาให้เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งดกๆก็ยังบ่ทันได้เต็มที่ปานใดพอต้นเพิ่นทันได้ใหญ่เพิ่นจะเริ่มบำรุงดอกบำรุงต้นก็สิใหญ่ขึ้นแล้วก็ดอกก็สิดกขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็จะเป็นดอกของรุ่นแรกต้นก็สิใหญ่ไปหนารุ่นแรกก็สิเริ่มเก็บพอประมาณนึงช่วงเดือนกรกฎาสิงหาหรือเปล่าสิเก็บประมาณ3รุ่นนี่ล่ะทุก2เดือนแต่ว่าช่วงสิ้นปีก็สิเก็บยาวไปเลยจนฮอดปีหน้าคือของปีที่แล้วดกๆเอาไปซ้ำนี้กันด้วยจ้ะพี่น้องไปติดตามชมคลิปหน้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องโบต้าด้วยนะคะไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้จ้ะพี่น้องมือใหม่หัดเฮ็ด YouTube ฝากพี่น้องที่ติดตามบ้านใกล้เลื่อนเคียงสวนน้องโบต้าผ่านไปผ่านมาเที่ยวหน้าดุนแควซื่อนะคะมีโอกาสฮอดตอนนั้นมาจากเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นปีก็จะมีตลอดสอบถามทักทายเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แม่น้องโบต้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ